1 2 3 1 2 3 สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมาแม่ส่วนนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราจะพาเพื่อนๆ นะครับผมไปเอาชีวิตรอดหาไอ้แมงไก่ขาวนะครับผมผมขอเรียกอย่างนั้นนะผมซึ่งปีที่แล้วนะครับผมหน้าร้อนช่วงอย่างนี้นะครับผมก็มันก็จะมีพวกแมงไก่ขาวนะครับผมซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปลัดเลาะตามริมทางแล้วก็ในป่านะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไปโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มาถึงในป่าแล้วนะผมซึ่งเราจะต้องแบบหานะครับผมหาวัตถุดิบเดี๋ยวเรามาหาไอ้ไก่ขาวกันเลยนะครับผมมาโอ้โหเพิ่งเจออ่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราเอ้ยมันกระโดดเรามาเจอไก่ชนเขาแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมครับผมไอ้พวกนี้นะครับทุกคนเวลาแบบถ้าเกิดแบบเราไปแตะอะไรมันนิดหน่อยมันจะกระโดดนะครับผมซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันบินได้ดูเวลามันกระโดดมันก็จะตกลงมานะครับผมอ่ะคือขนสีขาวๆมันจะร่วงง่ายมากนะครับผมนี่นะครับผมโอเคเราเจอตรงนี้กองหนึ่งครับผมมาสลัมยายเอาถุงมานี่ๆๆด้านบนก็มีนะครับผมนี่มันเล็กนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้แบบมันตายแล้วเอามันตายกะมันแห้งเลยไงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจับอันนี้นะครับจับแล้วก็ลูดลงมาครับผมมาลูดซะลูดไปไหนมาเดี๋ยวเราจะลูดลงมาเดี๋ยวมันจะกระโดดนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราเจออีกที่หนึ่งนะดูเราเห็นคือสังเกตได้คืออันนี้ร่องรอยขี้ของมันหรือว่าอะไรขี้น่าจะเป็นขี้หรือเป็นเยี่ยวอะไรมานะครับผมมันกินได้ครับว่าดีที่นี่นะครับนี่อันนี้คืออะไรครับคุณจอซาตายแล้วครับทุกคนดูนะครับผมตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะมีนะแต่มันน่าจะย้ายถิ่นฐานแล้วก็แต่อันนี้มันน่าจะเป็นแบบที่มันตายนะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้เรานี่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนเห็นไหมมันตายแล้วครับน่าจะตายครับผมโอเคที่เราเจอนะครับผมมันอพยพมานี่ลองเข้ามาดูใกล้ๆครับผมว้าวทั้งต้นเลยครับผมมอสจะบอกเดี๋ยวผมจะขอขึ้นก่อนนะครับผมโอเคทุกคนเห็นไหมครับผมเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆนะผมเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะกระโดดนะครับผมเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าแมงไก่ขาวนะครับผมนี่มันเดินได้นะครับมันเป็นสัตว์ที่แบบมีชีวิตนะครับทุกคนเห็นไหมครับผมนี่แต่ผมก็ไม่รู้ครับในภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าแบบภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมเขาเรียกว่าแมงโดดเขานะซึ่งสำหรับปีที่แล้วหน้าร้อนนะครับผมผมก็แบบเคยมาทำคลิปนึงนะถ้าใครยังไม่ได้ดูลองดูตรงนี้ตรงนั้นนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาจับขึ้นกันดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะทำเลยนะผมมา1 2 3ว้าวโอ้โหมันโดดลงมันก็ตกลงบ้างนะผมโอ้โหนายโอ้โหมันโดดไปหมดเลยมาจับขึ้นไม้หมดเดี๋ยวตรงนี้ด้วย
อ่ะโอเคทุกคนเราเจอตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนนี้ในถุงของเรามันก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับผมโอเคเหลืออีกอันนี้สักอันนี้น่าจะแบบกินอยู่ได้แล้วผมเดี๋ยวเราจะมาทำมาลุดนะครับผมโอ้โหมันกระโดดใส่หน้าครับผมมาโอเคทุกคนเราจะเอาให้มันได้เยอะที่สุดนะครับผม1 2 3ว้าวโอ้โหโอ้โหคนนี้มาถือว่ามันกระโดดเยอะมากดูเรามาดูข้างในครับผมมาทุกคนเห็นมาครับผมมาที่เราได้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพ่อทุกเพื่อนทุกเพื่อนทุกเพื่อนเดี๋ยวเล่นกับทุกเพื่อนโอเคทุกคนคือแบบมันจะมีแบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรครับผมควันครับผมควันมันเยอะมากนะครับผมดูครับผมโอเคเราต้องเอาแบบควันอะไรมันออกก่อนครับผมตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูบนคลังบ้านแพนะครับผมโอ้ no ลมมาด้วยนะครับทุกคนลมแพลมไม่รู้ว่ามันติดหน้าเยอะไหมนะครับผมโอเคทุกคนอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นสัตว์ที่แบบนี้นะครับผมตรงนี้มันเนื้อนุ่มนะครับทุกคนเราจะต้องแบบทำไฟแบบไม่ต้องแรงมากครับผมแต่ก็นั่นนะครับผมพอสมควรครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอามาคนก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาคั่วนะครับทุกคนโอเคมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาคั่วกันนะครับผมดูอ่ะนี่แหละทุกคนเดี๋ยวเราเอามาทอดกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมเป็นๆเลยนะครับผม1 2 3ว้าวคนๆไปโอ้โหมันเริ่มมีกลิ่นหอมลงมานะครับทุกคนมันค่อนข้างที่จะมีกลิ่นหอมนะทุกคนลองมาดูใกล้ๆเห็นมั้ยลองดมกลิ่นดูนะครับลองดมครับทุกคนสุดเถื่อนอ่ะโอเคอันนี้ขนาดเรายังไม่ได้ใส่ผงอะไรนะครับผมอากาศสิมาก็สาสิมาโอเคเราจะใส่รุ่นดีครับผมอาจิโลมาโอ้โหเริ่มหอมขึ้นแล้วครับผมน่าดูว้าวก็สุดยอดเลยรสชาติมันจะเป็นแบบไหนครับไม่รู้แล้วคุณพูดภาษาอะไรครับภาษาโคเรนครับผมแกโอ้โหมันเริ่มหอมแล้วครับผมโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมเวลาเราทอดเสร็จมันก็จะประมาณนี้นะผมแต่มันก็เหมือนมันสุกไม่หมดแต่ก็น่าจะกินได้ครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ลงมาในกล่องที่เราเคยมีไว้นะครับผมเทลงมากินกันเลยครับผมมาโอเคทุกคนดูนะครับผมมันก็จะประมาณเหมือนเฟรนช์ฟรายนะครับผมเดี๋ยวผมขอเทลงมาในมือนะครับผมแล้วก็จะลองชิมดูนะมาจะลองชิมดูนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะอร่อยแล้วก็เจ๋งสุดยอดแค่ไหนพอดีเลยครับผมแบบไม่สุกเกินไปแล้วก็ไม่แห้งกรอบเกินไปนะผมแต่ว่าเค็มไม่เค็มครับพอดีเลยมาจอซ่าลองกินดูเป็นไง very good คืออร่อยเลยครับทุกคนไม่รู้ใช่ไหมบอกว่าอร่อยคือมันตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าแบบไอ้ไข่มดแดงนะผมแล้วก็ถ้าทำตรงๆผมน่าจะชอบกว่านะนี่นะผมคุยได้ปัดอะไรละผมไม่รู้นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับผมเคยดูหรือยังกันนะครับผมก็เคยดูแล้วนะครับผมเฮ้ยไม่ทราบเคยกินหรือยังนะครับผมอร่อยมากทุกคนอร่อยจริงมาคุณลำยายลองกินดูเดี๋ยวมันจะหมดครับผมจริงนี่ทุกคนลองเข้ามาดูนะครับผมอร่อยมากครับผมอันนี้ อาหารในป่ากินแล้วท่านลำยายนี่ดูมันอร่อยจริงๆนะครับผมอร่อยไหมYes นะครับผมอร่อยมากจริงๆ Very good Yes นี่แปลว่าอร่อยมากจริงๆใช่ไหมครับนี่เห็นไหมทุกคนโฟกัสใกล้ๆเลยนะนี่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ตรงมือเลยนะผมกินได้ครับผมไม่ท้องเสียนะผมนี่คนปากคนดอยก็จะกินกันอยู่นะผมWoo
โอเคทุกคนเนื่องจากว่าเราก็ได้รับไปชิมรับประทานไอ้ไข่แดงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นั่นแหละครับผมแม่ครับไอ้ไข่เขาครับผมเดี๋ยวเราจะล่องแข่งว่ายน้ำไปกลับนะผมอันนี้ประมาณไปประมาณ30เมตรแล้วก็กลับประมาณ30เมตรก็น่าจะ40เมตรได้ครับทุกคนนี่ครับค่อนข้างดีกายอยู่ครับผมไปกลับก็ประมาณ100เมตรอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะล่องแข่งกัน3คนนะผมอันนี้เราลองดูถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อยากให้เราทำคือแบบก็กดไลค์เชียร์นะครับผมคือแบบผมไม่อยากจะโม้อ่ะครับครับก็ไม่ต้องโม้ถ้าผมแข่งทุกคนคนรู้อ่ะครับมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยใช่ไหมผมโอเคครับเดี๋ยวผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นกรรมกรนะครับ1 2 3คือแบบตอนนี้นะครับคือแบบจอซาน้ำอยู่นะครับโอ้นะครับตามด้วยลำไยนะครับโอ้โหกลับมากันแล้วครับลำไยกลับมาก่อนนะครับโอ้โหเมสซ้อนคนสุดท้ายครับผมโอ้โหลำไยกับจอซายิ้มแล้วครับผมโอ้โหคือแบบตอนนี้กำลังสูสีครับโอ้เมสซ้อนขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับแต่ยังไม่นานครับลำไยครับลำไยครับคือแบบตอนนี้จอซามาแล้วครับผมโอ้โหคือแบบไม่จะโม้อะครับจอซาแพ้ผมอยู่แล้วครับโอ้ยแกดูแลกินเอาโอเคทุกคนเอาโอเคนะครับผมได้ที่1นะครับก็นั่นแหละครับทุกคนโคตรมันเลยครับผมก็สนุกมากครับผมโอเคก็อันนี้เราลองทดสอบดูเฉยๆนะผมถ้าเกิดแบบว่ายจริงๆก็น่าจะคือมันกว่านี้ครับผมโอเคนั่นแหละเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะผมถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์แชร์และกดติดตามช่องยูทูบไม้เมย์โซนครับเจอกันใหม่คลิปเดียวหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม